นี่นะครับตัวนี้จะเป็นหนูตัวฟูครับอยู่เดือนกว่าพร้อมตัวนี้พร้อมอันนี้หนู2เดือนครับหนู2เดือนตัวฟูอันนี้ตัวฟูครับโหเบิ่งอยู่ไหนครับเฮาจะเบิ่งที่อวัยวะเพศครับตัวนี้จะมีแค่รูทวารครับผมสวัสดีครับผมนะครับพบกับช่องบาชนนกนโกอีกแล้วนะครับผมครับเมื่อนี้บาชนนกนโกนะครับสิพาได้ยินข่าวนะครับได้ยินข่าวว่าแถวๆนี้เพิ่นเลี้ยงหนูนะครับหนูนานะครับเดี๋ยวสิไปสอบถามเบิ่งว่าเพิ่นเลี้ยงจังได๋นะครับเพศจังได๋หนูนาเคยเห็นบ่ครับหนูนาไปกันเลยครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งครับไปกันเลยครับสวัสดีครับผมมื้อนี้นะครับมาพบกับท่องบ้านถนนคนโกอีกแล้วครับมื้อนี้ก็มาบุกนะครับฟาร์มหนูนะครับฟาร์มหนูชื่อฟาร์มหนูพุ่งใจไปเปิดฟาร์มนะครับสายพันธุ์ลุ่มน้ำกำครับอยู่บ้านหนองกระแลงเฮานี่แหละครับผมจากเสียชื่อชื่อโป่งนะครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มอยู่นี่แหละครับมีหนูเยอะเลยคุณนะพี่น้องเบิ่งครับมีประมาณเท่าตัวครับก็อยู่ที่ตอนนี้ก็น่าจะ400ถึง500ตัวได้ครับอ่ะไปชมกันเลยครับบ่ต้องว่าหลายย้ายห่างโอ้ยใหญ่ๆนี่อีหยังเนาะนี่โอ้อันนี้เป็นอ้นนะครับอ้นครับตัวนี้คืออ้นใหญ่นะครับมันบ่ใกล้ๆครับพี่น้องมันบ่ใกล้ๆอ้นใหญ่พุ่นน่ะโอ้เห็นอยู่ห้องครับพวกอยู่เนาะกินแล้วก็นอนนะครับตัวนี้อันนี้ซื้อมาแต่ไสครับตัวนี้ผมซื้อจากฟาร์มอ่อนมานะครับนอนซื้อมาคู่ละ 4,000 ครับตอนน้อยๆเลยนะครับ45มื้อยานมครับครับผมตอนนี้ก็อยู่5เดือนกว่าแล้วครับ5เดือนกว่าเดี๋ยวนี้คู่นี้ประมาณเท่าไหร่ครับบัดนี้อายุประมาณนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ10,000ได้ครับโอ้10,000ได้พี่น้องครับ10,000ได้ครับอายุประมาณนี้ครับสุดยอดฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเบิ่งหนูดีกว่าครับบัดนี้ครับผมโอเคมาเบิ่งหนูทางไหนชุดทอดีครับทอดีแตกไตเลยครับนี่จะมีหนูพวกนี้นะครับเป็นหนูที่เฮาจับผสมไว้หรือว่าเฮาผสมพันธุ์กันไว้แล้วคือเป็นพ่อแม่พันธุ์หลักของฟาร์มนะครับครับแล้วก็จะมีโซนทั้งนั้นก็จะมีเป็นหนูเนื้อนะครับหนูเนื้อแล้วก็เป็นหนูขุนนะครับเป็นหนูขุนครับหนูรุ่นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เฮาคัดไว้นะครับตัวนี้เป็นโตผู่นะครับนี่ครับก็คัดไว้เป็นสำหรับลูกค้านะครับลูกค้าหรือกระโดดนานลูกค้าที่เขามาเบิ่งแวะเยี่ยมฟาร์มนะครับเพื่อเป็นอยากได้เฮาก็จะมีคัดไว้ให้เบิ่งซุ้มนี่นะครับนี่ซุ้มนี่ครับคือเฮาจะบ่ได้ผสมพันธุ์ไว้ให้นะครับโอเคครับดูท่านต่อไปในถังนี่ตัวนี้สิเป็นหนูเนื้อเนาะตัวนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ครับหนูเนื้อจะอยู่โซนทั้งนั้นนะครับหนูเนื้อทั้งคุณมีพ่อแม่พันธุ์อ่ะครับในถังนี่มีจักชุดครับหรือว่าจังใดครับชุดละกี่ตัวถังนึงนะครับจะมีตัวผู้ครับอยู่ตัวนึงนะครับตัวแม่2ตัวครับเฮาจะจับผสมพันธุ์เป็น1ต่อ2นะครับเพื่อจะได้มีผลผลิตที่เร็วขึ้นมันจังบ่เสี่ยงครับสมมุติว่าตัวแม่น้ําเชื้อบ่ดีหรือว่าอีหยังก็บ่ดีครับครับจัง 100% ว่าไง 100% ได้ครับเดี๋ยว
พึ่งตัวนี้ได้ครับตัวนี้ครับเป็นนี่ครับเป็นพ่อแม่พันธุ์หลักครับครับอันนี้ตัวผู้เบิ่งจังได๋ครับเดี๋ยวตัวผู้นะครับเดี๋ยวผมจะจับให้เบิ่งอีกทีนึงอันนี้นะครับมี3ตัวนะพี่น้องครับ3ตัวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวแม่2ตัวครับโอเคว่าครับนี่ครับตัวผู้หนึ่งตัวแม่2ครับผมเบิ่งออกแล้วบาดเนี่ยมันสิแตกต่างกันขนาดไส้ก็มีส่วนนะครับตัวผู้จะไส้ใหญ่กว่าตัวแม่อยู่ครับน่าจะเสมอไปนะครับนี่นะครับตัวผู้ก็สิประมาณนี่ๆๆพี่น้องตัวผู้นะตัวแม่ตัวน้อยๆนะตัวเมียนะครับอันนี้คือความแตกต่างอีกอย่างนึงแต่ว่าตัวท่อกันได้เบิ่งจังได๋ครับบาดเนี่ยตัวท่อกันเฮาต้องเบิ่งที่เพศครับเบิ่งที่อวัยวะเพศมันน่ะนะอวัยวะเพศครับโอ้ครับมาโซนทางนี้ครับพี่น้องมาครับโซนทางนี้เป็นโซนอีหยังครับเป็นโซนของหนูเนื้อครับที่เฮาสิเตรียมออกจำหน่ายแล้วนะครับอ๋อพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่ที่ไปสู้พ่อแม่พี่น้องไปเฮ็ดอาหารได้หลายๆอย่างนะครับครับผมครับส่วนนี้ซุ้มนี้ก็จะมีหนูเนื้อนะครับเป็นหนูเนื้อครับครับผมโอ้เยอะแยะเลยนะครับเนื้อครับโอ้นี่ครับเดี๋ยวอาหารให้จังได๋ครับอาหารอาหารนะครับเฮาจะเป็นอาหารหมูนะครับเฮาจะให้เฉพาะตอนแล้งเท่าเดียวครับตอนแล้งเท่าเดียวครับเท่าเดียวครับโอ้ให้หลายบ่คันเปลืองอาหารครับบ่เปลืองครับเว้าในช่วงนี้ก็บ่เปลืองเลยล่ะครับเฮาสามารถให้เป็นพวกข้าวโพดข้าวเปลือกให้ยาเสริมครับครับเห็นผมเห็นยังเห็นไม่ยังคลอเคลียอยู่ข้างในเห็นไม่ยังไม่ไผ่ติครับไม่ไผ่ตัวใดครับไม่ไผ่อันเป็นคลอเคลียมันกัดไม่ไผ่อ๋อของอันนั้นเป็นของอ้นครับโอ้อันนั้นเป็นของอ้นเนาะครับซุ้มนี่ก็จะมีแค่แขนข้าวโพดครับที่กินไปเบิดแล้วครับครับก็อาหารเฮาก็อยู่ฟาร์มนี่เฮาก็จะมีอัดเองนะครับอัดให้กินเองครับครับอัดให้กินเองก็แล้วขายจังได๋ครับบัดนี้ขายสิขายจังได๋ครับเอาสมมุติเอาเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ก่อนครับแม่พันธุ์นะครับก็จะอยู่เดือนละ100บาทนะครับสำหรับพ่อแม่พันธุ์ที่เฮาคัดส่วนมากก็จะขายจับเขาเป็นชุดละ 1,000 บาทนะครับจักเดือนครับจะได้ตัวผู้อยู่4เดือนครับตัวแม่อยู่3เดือนครับคือชุดพร้อมผสมพันธุ์นะครับครับตัวผู้1แม่2ตัวนะครับเป็น3ตัวเป็น3ตัวครับ 1,000 บาท 1,000 บาทครับไปขยายพันธุ์ได้บักหลายตัวนี่เนาะขยายพันธุ์ได้ครับเร็วครับ1ปีลูกนี่ได้ถึงอันสมมุติอยากเห็นลูกมันเนี่ยครับลูกมันอยู่ทางใดเนี่ยครับลูกมันจะออกลูกจังได๋ครับจะมีอยู่คอกใส่น้อเห็นลูกหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวที่ไฟเบิ่งลูกหน่อยเพิ่นของนี่นะจะมีครับนี่ก่อนโอ้ดีๆลูกหน่อยเพิ่นนี่บานี้มันทับกันบ่คือจังได๋ครับเนี่ยนี่หนูคลอดหมู่บ้านน้ํานะครับหนูน้อยเป็นใส่ตัวได้คลอดหมู่บ้านนี่ครับโอ้ดีๆตัวแดงเด้อพี่น้องครับแม่เขาก็จะให้อยู่จักหน่อยครับโอ้บ่กวนครับต่อไปเบิ่งหนูยังก่อนครับต่อจะเป็นหนูรุ่นนะครับหนูรุ่นหนูขุนที่เฮาจับออกจากพ่อแม่นะครับครับครับผมนี่นะครับตัวนี้จะเป็นหนูตัวผู้ครับโอ้ยืนเดือนกว่าพร้อมตัวนี้พร้อมตัวนี้ขุนราคานี่ก็คือว่าถ้ามันตัวสวยก็ได้งามมันบ่ครับก็ว่าได้ราคาได้ราคาครับอ๋อถ้าหางสั้นหางกุ้นหางอีหยังก็ราคาตกครับก็หางสั้นหางกุ้นหูขาดหรือกัดกันเป็นหางกุ้นหางเป็นแผลหรือบ่งามครับเอาไว้เป็นหนูเนื้อหนูเนื้อครับผมอันนี้เป็นตัวผู้ครับอยู่น่าจะอยู่2เดือนครับ2เดือนครับ2เดือนเดี๋ยวเนาะ2เดือน2เด
เดือนครับตัวนี้ก็จะอยู่3เดือนครับเป็นหนูตัวแม่นี่2เดือนนะครับเปิด3เดือนเลยครับเปิด3เดือนเลยนี่ครับ3เดือนโอ้ต่างกันมากนะครับต่างกันมากต่างกันมากอันไหนตัวแม่ครับตัวแม่เบิร์ดครับบอนี่เป็นตัวแม่เบิร์ดตัวนั้นเป็นตัวผู้เบิร์ดนะครับเป็นเบิร์ดบอตัวนี้แหละครับนี่ยังนี่อันนี้เป็นเหมือนนี่เป็นหนูเป็นหนูที่อันนี้หนู2เดือนครับนี่2เดือนตัวผู้อันนี้ตัวผู้ครับโอ้เบิ่งอยู่ไหนครับเฮาจะเบิ่งที่อวัยวะเพศครับตัวนี้จะมีแค่รูทวารนะครับรูทวารตัวแม่ตัวแม่จะมี2ครับตัวแม่จะมีช่องคลอดกับรูทวารครับโอ้โอเคโอเคพี่น้องครับฟังเอาด้วยพี่น้องตัวผู้ตัวแม่ครับผมเดี๋ยวได้ความรู้มากมายนะครับจากฟาร์มไดเปอร์เนาะเดี๋ยวเฮาสิไปปิดอยู่ข้างฝุ่นนะครับโอเคครับนะครับก็ได้ความรู้มากมายนะครับสำหรับการเลี้ยงหนูนะครับอยากให้แนะนำพี่น้องเลี้ยงหนูเฮาเลี้ยงจังได๋หรือว่าเฮาอยากพันกันผู้อยากเลี้ยงแหมแต่ผู้อยากเลี้ยงแนะนำให้เพิ่นเลี้ยงจังได๋ครับหรือว่าจังได๋สำหรับคนอยากเลี้ยงนะครับเริ่มเลี้ยงใหม่หรืออยากไปทดลองเลี้ยงเบิ่งครับไปดูจากวิธีการเลี้ยงเฮาก็เริ่มต้นอยู่ที่บ่ต้องเริ่มหลายครับครับจะอยู่ที่ประมาณ10บ่อก็ดีครับประมาณ10บ่อคือแม่พันธุ์10ชุดครับคือทดลองเลี้ยงเบิ่งครับทดลองเลี้ยงเบิ่งถ้าเลี้ยงในเชิงธุรกิจหรืออาชีพเสริมนะครับก็ยังบ่แนะนำก็ถ้าเป็นมือใหม่ก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับศึกษาก่อนครับศึกษาก่อนมันก็มีทั้งคนเลี้ยงได้และคนเลี้ยงบ่ได้ครับครับผมมันก็จะมีความใจรักใจรักต้องมีคนใจรักเนาะก็คือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงนี่แหละเนาะคือว่าถ้าบ่ใจใส่มันก็ครับเพิ่นก็สิบ่ใหญ่เต็มที่ถ้าเฮาทะนุถนอมหรือว่าถ้าเฮามีความรู้นะครับในจุดๆนั้นนะครับก็จะสิเฮ็ดให้ผลผลิตเฮาใหญ่ขึ้นครับผมนะครับตอนนี้แม่กําลังอีหยังครับตอนนี้เพิ่นกําลังให้น้ําหนูครับโอ้ให้น้ําหนูครับผมให้น้ําหนูให้น้ําหนูกองน้ําให้หนูนะฝากฟาร์มนะครับฝากฟาร์มไปทั้งไอ้ช่องบ้านชานนคนโกกนะครับผมก็ขอฝากนะครับฟาร์มหนูพุกใหญ่ไปเปอร์ฟาร์มนะครับฟาร์มหนูพุกใหญ่ไปเปอร์ฟาร์มสายพันธุ์ลุ่มน้ํากํานะครับสาขาภูเวียงนะครับอยู่บ้านหนองกะแลงนะครับผู้ใดอยากเข้ามาศึกษาหรือว่าเข้ามาสอบถามเบิ่งพ่อแม่พันธุ์ก็เข้ามาได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาใจดีครับใจดีเลยมาเลยครับพี่น้องได้ครับมาบ่ซื้อมาเบิ่งซื่อๆก็ได้ครับบ่ได้ว่ากันนะครับมาถามกันเบิ่งเป็นจังได๋ได้ครับเบอร์โทรเบอร์โทรหรือ Facebook อีหยังเดี๋ยวสิฝากใต้ลิงก์ใต้ลิงก์ตรงนี้ครับครับนี่เบอร์โทรก็098นะครับ663-7127นะครับตรงนี้เลยนะครับครับสำหรับ Facebook นะครับก็ไปเปอร์ใหญ่มอแมนครับฟาร์มหนูพุกใหญ่ไปเปอร์ตรงนี้ฟาร์มครับสายพันธุ์ลุ่มน้ำก่ำนะครับครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับเสียโป้งเนาะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าขึ้นว่าสิมีคลิปอีกแน่นอนครับครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเพิ่นถามมาอีกก่อนว่ารายได้เพิ่นดีซ้ําได้อีกนะแต่ตอนนี้ประมาณบ่ต่ํายังสิหลายบ่ต่ํากว่า 20,000 ได้แท้เนาะครับว่ายังไงที่แน่ๆครับขั้นต่ําก็อยู่ได้อยู่ 15,000 ครับต่อเดือนครับบ่รวมพ่อแม่พันธุ์ครับเฉพาะหนูเนื้อครับบริโภคจ่ายออกตลาดซื่อๆครับโอเคครับขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ให้มาสถานที่ได้ทําเนาะขอบคุณคุณยายอ้ําคุณยายคุณนาเวพร้อมเด้อวันนี้โอกาสหน้าฝากใหม่นะครับพบๆกันนะครับบ่าวชนกดโกคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับโอ้ยอด